ครับสวัสดีครับแล้ววันนี้เราก็จะมารีวิวเครื่อง Nintendo Switch นะครับซึ่งเครื่อง Nintendo Switch วันนี้ของเราจะเป็นเครื่อง Limited Super Smash Bros Ultimate นะครับส่วนนี้ก็เป็นเครื่องรุ่นธรรมดาครับเราจะเอา2เครื่องมาเปรียบเทียบกันนะครับซึ่งอย่างแรกเรามาดูตัวกล่องของ Nintendo Switch Super Smash Bros ก่อนนะครับครับตัวเครื่องก็จะนี่เป็นตัวละครจากตัวของเกม Nintendo Switch เลยนะครับและตัวของตัวด็อกนะครับก็จะเป็นลายของตัวละครเลยนะครับตัวจอยก็จะเป็นลายเหมือนกันครับอันนี้เป็นลายอะไรนะครับลายสัญลักษณ์ของตัวเกมเลยอ๋อครับด้านบนของครับก็จะเป็นนี่บอกอยู่ Nintendo นะครับส่วนข้างหลังก็จะมีรูปภาพตัวละครหลักๆของภาคนี้ซึ่งผมก็ไม่ได้เซนเกมนี้เนี่ยรู้จักอยู่ไม่กี่ตัวรู้จักแค่มาริโอ้เคอร์บี้แล้วก็มีกระจูเองรู้จักไอ้นี่ไงมาจากเคอร์บี้ไอ้นี่นะมาจากไหนวะมาริโอ้มาริโอ้ไงแล้วด้านข้างกล่องนะครับด้านนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของตัวเกมนะครับส่วนด้านนี้ก็จะบอกว่าตัวกล่องมีอะไรมาให้หนึ่งก็คือตัวเครื่องจอยแล้วก็ด็อกนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเกมด้านล่างมีอะไรไหมเนี่ยโอเคด้านล่างจะบอกเหมือนกันว่ามีจอจอยสายแลนนะครับแล้วก็ด็อกจอยก็สายชาร์จนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยมาดูข้างในกันเลยนะครับก็ส่วนแรกที่ให้มาก็จะเป็นแท็บเล็ตส่วนจอพร้อมกับคอนโทรลเลอร์ทั้งสองอันก็เดี๋ยวลองแกะมาดูอะไรจริงก่อนในนี้ก็แกะดูนะครับเพราะว่าต้องเช็คที่ร้านก่อนว่าเครื่องมีปัญหาหรือเปล่ามีตัวจอนะครับอันนี้ด้านบนคอนโทรลเลอร์ทั้งสองอันมีลายจะเป็นลายเป็นลิมิเต็ดเลยสีเทาสัญลักษณ์เกมครับส่วนตัวจอตรงนี้นะครับด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นปุ่ม power นะครับไว้ปิดเปิดแล้วก็ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับส่วนตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นใส่สำหรับเกมนะใส่สำหรับเกมนะครับนี่ตรงนี้เลยนี่ส่วนด้านล่างครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่เสียบสายชาร์จนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสแตนนะครับพร้อมกับที่ใส่ memory card ก็จะตั้งเลยอันนี้ลองมาเสียบเครื่องเลยดีกว่ามาเสียบเครื่องเลยฟังนี้ฟังนี้ว่าเสียบง่ายๆใส่ง่ายครับพอใส่เข้าไปแล้วมันจะดังกึกนะครับวิธีถอดก็ถอดนะครับตรงด้านหลังเครื่องมีปุ่มมันจะมีปุ่มอยู่ตรงนี้ครับพอกดค้างไว้แล้วดึงออกมันก็จะดึงออกได้ง่ายๆเลยครับเดี๋ยวไปรอโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวข้างในกันของที่เหลือก็จะเป็นนี่ครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ครับคือแผ่นเกมครับ Super Smash Bros Ultimate นะครับไม่มีนี่ไม่ได้นะครับเวลาซื้อมานี่ต้องเช็คก่อนเป็นอย่างแรกกันนะครับจริงก็ไม่ใช่อย่างแรกกันมีอะไรเอ่ยอันนี้ก็เป็นเอาไว้เสียบกับคอนโทรลเลอร์ลองดูลองครับเดี๋ยวถือกันนะครับเดี๋ยวลองเปรียบเทียบกับของธรรมดาก่อนก็ได้นะครับถ้ามีเวอร์ชันหนึ่งก็อันนี้จะเป็นของรุ่นลิมิเต็ดนะครับแต่ก็คล้ายๆกันครับอันนี้เหมือนกันเลยมั้งเหมือนกันเลยใช่เหมือนกันเลยมาแป๊บนึงครับโอเคนี่ใส่อย่างงี้ก็จะได้อย่างงี้เลยครับเป็นคอนโทรลเลอร์ส่วนวิธีถอดนะครับวิธีถอดก็วิธีถอดก็เหมือนกันเลยครับกดที่ปุ่มตรงนี้ก็ดึงออกมาครับเราไปกันต่อไปเลยเดี๋ยวอันนี้คือส่วนเสริมของจอยคอนนะก็นี่ดูกันถูกข้างไหมตรงส่วนจอยเมื่อกี้ลืมรีวิวไปอย่างหนึ่งนะครับคือตรงส่วนนี้ก็จะมีปุ่มLR กับSL กับSR นะครับพอใส่นี้เข้าไปแล้วถูกได้ไหมเนี่ยเล็กก่อนใส่ตรงอันนี้อีกเอาอีกข้างมาหน่อยเอานี่ไงด้านบวกนี่ไงครับอันนี้เราใส่ไปเลยครับใส่ง่ายๆเลยเล่นอย่างนี้ได้ได้ละอันนี้ก็เล่นไว้ครับอันนี้ก็ใส่ไว้ที่ข้อมือครับเวลาเล่นพวกฮาร์ดคอร์ไหนก็กันหล่นนะครับนะครับเล่นสองคนก็นี่เลย
อันนี้ของเครื่องตัวเครื่องธรรมดาตรงนี้ก็จะเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยต่อไปต่อไปเป็นต่อไปมารีวิวเมนหลักเลยนะครับนี่โอ้โหห่อดีมากส่วนด็อกนะครับนี่เป็นลายครับนี้นะสวยงามมากดีเลยแต่ละส่วนมีอะไรบ้างเปิดออกมามี HDMI USBแล้วก็สาย power มี USB อีก2ช่องครับเวลาจะชาร์จตัวเครื่องเกมนะครับก็สามารถเสียบตัวเกมเข้ากับด็อกได้เลยครับใส่ง่ายๆแค่ใส่ดูด้านถูกด้วยว่ารูครับต้องดูด้านให้ถูกด้วยครับนะใส่แค่นี้ก็ชาร์จได้แล้วแล้วก็ใช้ HDMI ครับต่อเข้าไปกับตัวจอนะครับก็จะสามารถเล่นบนจอทีวีได้อันนี้ก็มีสายแถมมาเป็นอันนี้ก็จะเป็นสายชาร์จนะครับแถมกับตัวเครื่องเลยมี HDMI ครับอันนี้ก็ต่อตัวส่วนด็อกแล้วก็ส่วนทีวีนะครับไปเล่นบนจอทีวีเดี๋ยวเรามารีวิวส่วนด็อกของแบบรุ่น Limited Super Smash Bros กับแบบธรรมดากันนะครับขอหน่อยครับอันนี้ก็จะเป็นของแบบธรรมดานะครับจะเห็นได้ว่าแบบของ Limited นะครับตรงนี้ก็จะเป็นลายเลยส่วนที่อยู่ด้านข้างก็คล้ายๆกันนะครับเหมือนกันเลยก็ว่าได้ต่อไปรีวิวส่วนจอกันนะครับโอเคครับอันนี้จะมารีวิวดูตัวเครื่องกันนะครับอันนี้เป็นของรุ่น Limited Super Smash Bros นะครับอันนี้ก็แบบธรรมดาธรรมดาก็ส่วนตัวเครื่องก็ส่วนตัวเครื่องจะคล้ายๆกันเลยนะครับต่างกันแค่ส่วนจอไม่มีลายไม่มีลายก็ข้างหลังเหมือนกันข้างหลังก็เหมือนกันเลยเป๊ะเป๊ะก็แต่ราคาก็ต่างกันนิดหน่อยครับถ้าเป็นแบบนี้จะแพงกว่าประมาณแล้วแต่ร้านนะครับแต่ก็ประมาณไม่เกิน 2-3,000 หรอกนะครับมีแล้วก็มีเกมแถมมาด้วยแล้วก็มีเกมแถมมาด้วยโอเคครับจบการรีวิวดีกว่าถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับ